าเทพเปิดใจปมแตกหักแม่น้อยโพงามไม่ให้ยืมเงินตอนลำบากจนต้องขายที่ดินสมบัติสุดท้ายค่ะในวงการตลกของเมืองไทยเป็นเรื่องที่ได้ยินชื่อของคู่พี่น้องที่สนิทกันมาอย่างมากก็คือป่าเทพโพงามและแม่น้อยโพงามค่ะเพราะว่าอยู่เคียงข้างกันมาตั้งแต่เริ่มแรกแต่ก็ถูกคนพูดบ้าไม่ถูกกันละค่ะโดยอ้างจากการที่ป่าเทพเขาลำบากและแม่น้อยไม่ให้ยื่นมือมาช่วยเหลืออะไรเลยสักอย่างล่าสุดนี้ป่าเทพโพงามได้พาแม่น้อยโพงามมาเปิดใจพร้อมกันที่รายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ค่ะถึงประเด็นพี่น้องไม่ถูกกันจนไม่ยอมออกรายการคู่กันมากกว่า10ปีเลยทีเดียวแม่น้อยนั้นกล่าวว่าไม่เคยว่าอะไรป่าเทพเลยมีแต่ป่าเทพที่พูดจาขวานผ่าซากพูดแรงจนตัวเองจะพูดอะไรไม่ได้อีกอย่างไม่ออกรายการคู่กันเป็นเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันป่าเทพนั้นชอบไปต่างจังหวัดบ่อยๆทางด้านป๋าก็กล่าวว่าไม่ใช่โมโหอย่างเดียวนะบางทีก็น่าถีบมันด้วยเราเป็นพี่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กไม่อยากออกรายการกับมันมันไส้รำคาญพูดมากสามีถึงเลิกจากโลกไปเพราะแบบนี้นี่เองช่วงที่ลำบากป่าเทพอย่างเราว่าไม่มีเงินเลยไม่รู้จะไปขอใครกินที่ไม่ขอน้องก็เพราะรู้ว่ามันคือลำบากซึ่งแม่น้อยเองก็เสริมว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าเราทะเลาะกันแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ดีว่าเราช่วยกันได้หรือไม่ก็จะไม่รบกวนกันเท่านั้นเองค่ะแม่น้อยยังพูดเสริมอีกว่าป่าเทพเนี่ยเป็นคนพูดตรงด่าทุกคนคนในวงการก็รู้หมดว่าป่าเทพก็เป็นคนแบบเนี้ยแต่เขาไม่ได้คิดอะไรแต่เราเก็บไปคิดเองจริงๆแล้วสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อก่อนป๋าแกน่ะมีเงินก็ไปซื้อเครื่องสำอางให้แม่น้อยก่อนเพราะว่าเป็นหางเครื่องปัจจุบันป่าเทพก็กล่าวว่าไม่ได้ทำขนมแล้วตอนนี้ก็เป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นร้านอาหารร้านกาแฟให้คนมาพักผ่อนช่วงไม่มีรายได้เราก็ไปยืมเงินเขาขายที่บ้างอยากจะสร้างโรงงานทำที่พักให้คนมาอยู่นั้นเที่ยวที่ราชบุรีก็เลยต้องขายแบ่งที่ดินสุดท้ายเพื่อมาลงทุนเป็นอนาคตให้กับลูกหลานต่อไปแม่เรียกได้ว่าเหล่านั้นเข้าใจผิดกันมาซะนานเลยล่ะค่ะ